สวัสดีครับสวัสดีมันหยุดทุกสัปดาห์อีกแล้วผมโอมจากโอม35854นะครับก็วันนี้ได้โปรแกรมละว่าจะเข้าเมืองไปซื้อก๋วยเตี๋ยวรูตรงตลาดน้อไปฝากแฟนนะฮะแต่ตอนนี้มีมิชชั่นก่อนนั้นก็คือต้องไปเคอรี่ก่อนมีคนสั่งของส่งของเสร็จก็อาจจะวิ่งเรียบคลองตัดเข้านู่นเข้านี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แหละก็แวะเหมือนมาผิดวันขยันอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เคอรี่ยังไม่เปิดเลยครับชิบหายมากก็ต้องรอส่งของก่อนนั้นนะขี้เกียจหิ้วไปหิ้วมาก็ต้องเรียกได้ว่าดูเวลาไม่ดีนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนยืนรออยู่แล้วแบบเออเสียเวลาว่ะไปกินข้าวก่อนละกันพอไปกินข้าวตรงแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ใช่ไหมกลับมาดูอีกทีเพิ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคอรี่เปิด9โมงจะรอก็เสียเวลานะก็เลยแบบเออวิ่งขึ้นเส้นลาดพร้าวละกันถ้าเจอเคอรี่กลางทางก็เดี๋ยวค่อยหย่อนสาขาตามทางก็ได้พอจำได้ว่ามันมีตรงเหมือนคอมมูนิตี้มอลตรงที่มีแมคโดนัลด์จำไม่ได้แล้วประมาณตรงซอย122น่ะหรือถ้าเร็วไปอีกก็เดี๋ยวไปหย่อนตรงในทาวินทาวน์ก็ได้ไม่ดูเวลาให้ดีก่อนเนาะเพิ่งมาเห็นสติ๊กเกอร์ว่าเปิด9โมงจบข่าวมากๆลุงนี้วิ่งไปตั้งนานแล้วเสียเวลารอ นี่คือโครงการที่บอกนะฮะโครงการอมนี้เป็นซอยลาดพร้าว116เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามีเคอรี่จริงไหมเห็นป้ายเคอรี่อยู่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนโอเคฮะเห็นเคอรี่แล้วแต่ว่าเหมือนเราก็ยังมาเช้าไปอยู่ดิวิ่งมาจากไอ้แฮปปี้แลนด์นี่ก็20นาทีเองก็ยังไม่เปิดอยู่ดิเพราะน่าจะเปิด9โมงมั้งเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเปิดหรือยังอ้าวหนักกว่าเดิมเวนเอ้ยเซ็งหนักกว่าเดิมที่นี่เปิด10โมงครับวัยรุ่นเซ็งไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปต่อน่าจะได้ไปหย่อนแถวทาวินทาวน์นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปวิ่งต่อก่อนมาทาวินทาวน์ก็เปิด10โมงเหมือนกันก็เดี๋ยวผมก็ทะเลถลายอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันฮะส่งให้มันเสร็จๆไปรำคาญวิ่งๆแล้วมันตีหัวอยู่เนี่ยก็ไม่น่าจะรีบขยันวันนี้เลยเดี๋ยวไปส่งวันจันทร์หรือส่งตอนเย็นนี้ก็ได้แนนแบบคิดว่าแนนนี่ออกจากบ้านแล้วก็หยิบออกมาเลยเข้าเซเว่นกินน้ำกินขนมก่อนดีกว่า A few moments later โอเคครับเรียบร้อยกว่าช้อปปี้จะเปิดก็10โมงนะครับกินน้ำกินขนมรออยู่สักพักแล้วก็เปิดสักทีก็เสร็จเรื่องกับช้อปปี้แล้วก็ได้เวลาไปเดี๋ยวรูครับไปต่อเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวถึงละแวกหูลำโพงอะไรแถวๆนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกันอีกทีแล้วกันเนาะมีเรื่องน่ายินดีแล้วหนึ่งอย่างนะครับก็อันนี้ผมจากเรียบด่วนมาออกเส้นเพชรบุรีนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปของเส้นเพชรบุรีก็คือฟุตบาทเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวกลับไปให้ดูเมื่อก่อนนี่แบบว่าบอกเลยว่าเส้นนี้เป็นมินิเทรลได้เลยเหี้ยมากทั้งเททั้งแตกทั้งหลุมทั้งจริงๆอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่จำได้ว่ามันเคยเทเลเทกว่านี้นี่เขาน่าจะปรับมาแล้วระดับหนึ่งอะเพราะมีวันหนึ่งผมก็เคยกลับมาเส้นเพชรบุรีมันจะเป็นสภาพเหมือนฝั่งตรงข้ามทางนู้นอะที่แบบเขากำลังรื้อกระเบื้องรื้ออะไรกันอยู่แล้วแบบบอกได้เลยว่าเล็กกว่าเดิมอันนี้คือ
ฟากนี้เหมือนว่าเขาทำเสร็จแล้วอะครับต่อให้มันจะไม่ระดับมากเท่าไหร่ยังมีเทๆบ้างแต่ว่าด้วยการวางกระเบื้องที่ยังเรียบอยู่แล้วก็ไอ้ที่มันไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกับระเบิดที่เวลาฝนตกแล้วเหยียบแล้วก็น้ำกระจายอะก็คือถ้าตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็โอเคครับถือว่าเขาปรับพื้นที่ได้หน่อยนึงแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะจากที่มาคราวที่แล้วนี่ชิบหายมากบอกเลยว่ามินิเทรลอะทางไม่หิ้วมากก็เดี๋ยวผมกำลังหาทางน่าจะเป็นแยกหน้าที่จะตัดเข้าไป UFM นะครับก็ไอ้ทางที่ผมเคยตัดไปออกสุขุมวิท39นั่นแหละถ้ามาจากฝั่งเพชรบุรีก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเพชรบุรีเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นอีกฝั่งนึงที่เราข้ามมาจากไอ้ตรงที่ไอ้สะพานตรงอีตันไทยอ่ะก็รู้สึกว่าไอ้ตึกสูงๆนี่ก็น่าจะเป็นอีตันไทยแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยครับก็คิดว่าถ้าข้ามไปปุ๊บเดี๋ยวก็ข้ามสะพานลอยไปก็น่าจะเจอไปประจบกับแยกไอ้นั่นพอดีเนาะเหมือนจะผ่านมาหลายทีนะฮะแต่ยังไม่ได้วนเข้าไปสักทีนี่ก็อันนี้สวนเบญจกิติไอ้ตรงโซนที่เป็นสวนป่านี่ผมเองก็ยังไม่เคยเข้าไปนะก็ไว้เดี๋ยวที่จะถัดไปละกันอันนี้ผมแค่ตัดมาเพื่อที่จะไปออกไอ้สะพานเขียวสวนลุมพินีนะเดี๋ยววันหลังต้องหาโอกาสมาวนในสวนนี้อย่างจริงๆจังๆตั้งแต่เช้าแล้วมั้งติดไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทางเขียวดีกว่าไปสะพานเขียวกันมาถึงบางรักแล้วครับก็ถ้าจำไม่ผิดที่ดูแผนที่มาตรงไปสุดแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางแยกที่จะไปหัวลำโพงก็จะเจอแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูอีกทีเปิดอากูไปนี่แหละจำทางไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นเวลาตอนที่มากับคุณแฟนมาทางรถไฟใต้ดินมาเนาะมาคนละทางโอเคตอนนี้กำลังจะถึงไปสถานีกลางโอ้ยใส่ไว้ก่อนดีกว่าไม่ใส่ฟิลเตอร์ไว้แสงโคตรจ้าขนาดวันนี้แบบอึมครึมนะเนี่ยมีความคาบลูกคาบดอกไม่รู้ว่าจะทันฝนไหมนะตอนแรกว่าจะแวะร้าน
เพื่อนๆกันชื่อ Bicycle Boy แต่ดูฟ้าฝนแล้วไม่น่าจะทันนะฮะคงต้องไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยพามาแวะที่ร้านนะตอนนี้ก็ต้องรีบไปก๋วยเตี๋ยวลูก่อนเผื่อฝนตกจะได้หาที่ล่มหรือว่านั่งรถกลับอะไรก็ว่ากันไปแต่คงไม่วิ่งกลับแล้วล่ะไม่ไหวแล้วตอนแรกก็ว่าจะห้าววิ่งกลับแต่ดูสภาพเท้าแล้วไม่น่าจะรอดนะโอเครีบไปก๋วยเตี๋ยวลูดีกว่าที่มาแล้วครับก็ก็หน้าร้านดูเหมือนจะเล็กแต่ก็พอทะลุเข้ามาหลังร้านก็จะมีที่นั่งตามนี้นะครับวางตายน่าจะเป็นหมูอบน้ำผึ้งนะฮะที่คุณแฟนชอบก็เดี๋ยวจัดไป1ชุดเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่อยว่ากันนะโอเคครับจัดการเรียบร้อยอร่อยเต็มจนไม้ตายก็ก่อนไม้ตายก็น่าจะเป็นพวกหมูอบอร่อยพวกมิชลูกชิ้นคือกล้วยอะไรก็ดีหมดเลยดูจากปริมาณ70บาทก็จุกอยู่เหมือนกันนะคือไม่ได้น้อยนะเล่นเอาจุกก็วันนี้จบไปที่28กิโลนะครับสบายใจได้ระยะประมาณนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเอาของไปส่งคุณแฟนก็จบผมไม่วิ่งกลับแล้วล่ะเดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้าอะไรก็ว่าเดี๋ยวว่ากันจบสุดสัปดาห์นี้ไปแบบอิ่มอร่อยดูกันมาถึงวันนี้ก็ฝากไลค์ฝาก Subscribe ช่องนี้ไปด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ช่วยกดดิสไลค์2ทีขอบคุณครับผมคุณรักษาจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ